อันนี้เดี๋ยวจะสอนวิธีการเข้ารหัสไฟล์ PDF นะก็อันนี้เราเปิดไฟล์ PDF มาด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat นะแล้วก็เรากดมาที่ Tool แล้วก็ตอนแรกมันเป็นอย่างนี้เรามาที่หมวดของ Protection แล้วก็ Encrypt แล้วก็เลือก Encrypt with Passwordแล้วก็มันจะมีหน้านี้เด้งขึ้นมาแล้วก็กด yes แล้วมันก็จะให้เราตั้งพาสเวิร์ดเราก็ติ๊กอันนี้แล้วก็ตั้งพาสเวิร์ดไปอันนี้สมมุติว่าตั้งเป็น15 ตัว 05 ตัวนะแล้วก็กดโอเคแล้วมันจะมีให้เราพิมพ์ยืนยันพาสเวิร์ดอีกทีนึงก็เมื่อกี้เราพิมพ์ไปว่าอะไรแล้วก็พิมพ์ไปครั้งนึงเมื่อกี้พิมพ์ว่า15 ตัว 05 ตัวก็พิมพ์เหมือนเดิม15 ตัว 05 ตัวแล้วก็กดโอเคแล้วเดี๋ยวลองปิดอันนี้มันจะให้เราเซฟเราก็บอกว่าเราเซฟไฟล์ทุกเดี๋ยวมันคลิกมาอีกครั้งนึงคราวนี้พอเปิดมาปุ๊บมันจะมีติดพาสเวิร์ดแล้วเราต้องพิมพ์พาสเวิร์ดที่เรากรอกไปตอนแรก1 2 3 0 15 ตัว 05 ตัวแล้วก็กดโอเคมันก็จะเปิดได้